สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครูกวางนะคะ New Entry Vocal Studio ค่ะก็หลังจากครั้งที่แล้วที่เราสอนขั้นคู่2คู่3คู่4ไปนะคะวันนี้เราจะต่อคู่5คู่6คู่7และคู่8กันหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นขั้นคู่ที่เริ่มยากขึ้นเพราะฉะนั้นความแม่นยำในการร้องโน้ตแต่ละตัวก็ต้องมากขึ้นด้วยเนาะอ่ะไม่รีรอเรามาฟังขั้นคู่ที่5กันดีกว่าว่าร้องกันยังไงขั้นคู่5ยังโอเคอยู่ชิวๆสบายๆนะคะฟังก่อนนะว่าร้องยังไงโดโซเรโนมีทีฟาโดโซเรโนมีทีฟาโดเรโซโดฟาทีมีลาเรโซโดฟาทีมีทีโดเอกสารขั้นคู่คู่ที่5นะคะมีวิธีการร้อง2แบบอันนี้คือแบบที่1แค่ขาขึ้นนะคะขาลงเหมือนกันฟังขาขึ้นของแบบที่2ในขั้นคู่ที่5กันแบบที่2นะโดโซเรลามีทีฟาโดเมื่อกี้เราตลบขั้นคู่ลงใช่ไหมคะแต่รอบนี้เราจะร้องต่อไปโซเรลามีทีให้ร้องถึงร้องต่อขึ้นไปเลยหรือว่าจะให้ร้องไม่ถึงร้องตกลงมาออกติดต่ำได้นะคะต่อไปเรโซโดฟาทีมีลาเรโซโดฟาทีมีทีโดสงสัยไหมเอ่ยว่ามันตลกไปไหนจริงๆมันก็คือตลกขั้นคู่แหละค่ะแต่ว่าใครที่ร้องถึงตัวฟาร้องขึ้นไปเลยส่วนใครที่ร้องไม่ถึงร้องตลบมาใช่ไหมเลยนะโดโซเรโลมีทีฟาโดคนที่ถึงกล้องไปคนไม่ถึงก็โซเดโดโซเรโลมีทีฟาโดโซเรโลลงต่ำมีทีฟาโดใครถึงถึงตัวฟาได้เลยค่ะลงเหมือนเดิมเรโซโดฟาที่มีลาเรโซโดฟาที่มีทีโดอ่ะร้องพร้อมกันนะคะช้าลง2เท่าร้องพร้อมๆกันโดโซเอากระดาษเขียนมาเลยโดรอมอฟอโซก็ได้ C D E F G แล้ว D O D O R E R E M I แล้วแต่ที่ใครสะดวกที่จะอ่านนะคะพร้อมหรือยัง1 2 3 4 Do So Re La Mi Ti Fa Do So Re หูลงต่ำนะ La Mi Ti Fa Do Re So Do Fa Ti Mi La Reอีกรอบนึงนะ1 2 3ให้ใจโดโซเรโลมีทีฟาโดโซเรโลมีทีฟาโดเรโซโดฟาทีมีลาเรสำหรับคนที่ร้องขึ้นตัวฟ้าได้มากันช่วยกันนะ1 2 3 4 Do So Re La Mi Ti Fa Do So Re La Mi Ti Fa Do Re Soทีมีทีโด
ะคะ3 4 Do soนะมันยาวไปเนาะอีกนิดนึงสู้ๆร้องคนเดียวไม่มีใครช่วยแล้ว1 2 3 4ลงต่ำก่อนนะหายใจคนที่ลงต่ำนะคะ3 4คนที่ร้องขึ้นสูงได้นะคะ1 2 3 4ให้ตัวเดียวแล้วเรามาลองเช็คกันดูว่าได้หรือเปล่านะคะ1 2อ่ะหรือไปเป็นขาลงก่อนเนาะอย่างละรอบแล้วกันขาลง1รอบขาขึ้น1รอบขาลงคือหมายถึงว่าลงเสียงต่ำเนาะขาขึ้นคือขึ้นไปลองเสียงสูงตัวฟ้าตัวโน้นเนาะคนที่ร้องไม่ได้ตลกมาต่ำอย่างละรอบพอนะคะ1 2 3 4 Do so reระวังเสียงต่ำเมื่อกี้ก็มีเพลอๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นเสียงต่ำพยายามใช้แรงสวนขึ้นไปเยอะๆอย่าปล่อยแรงลงมามันจะแฟลตลงมานะคะรอบของเสียงสูงค่ะ1 2 3 4 Do so reเป็นขั้นคู่6เริ่มยากขึ้นแล้วขั้น6คืออะไรโดเรมีฟาโซลาโดลาอันนี้จริงๆมันก็มีขึ้นเอ็กเซอร์ไซส์สูงเหมือนกันแต่ว่า
อยากจะให้วอร์มอันต่ำดีกว่าเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสูงไปแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องโอเคลองฟังก่อนนะคะขั้นคู่ที่6เป็นยังไงโดลาเรที่มีดูฟาเรลงโซมีลาฟาที่โซดูเรฟาดูมีที่เรลาดูโซที่ฟาลาที่เรดูโอ้ยากจังเลยขออีกรอบหนึ่งกว้างมากเนี่ยมันจะทำให้เราอะเริ่มคะเนเขาเรียกว่าคาดคะเนหรือว่าคิดขั้นคู่อะเริ่มยากขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องแม่นในโน้ตมากๆเลยตอนแรกถ้ามันไถค่อยๆจับจุดก่อนแล้วค่อยยิงไปที่โน้ตทีละตัวร้องสั้นๆก่อนก็ได้นะคะอีกทีนึงนะคะไปที่4ต่อไปเป็นร้องด้วยกันช้าลงเท่าหนึ่งเนาะ1 2 3 4Do la re ti mi do fa re so mi la fa ti so do ขาลง re fa do mi ti re la do so ti fa laคือการร้องแบบไม่มีคนกดโน้ตอ่ะร้องพร้อมกัน1 2 3 4 Do la re ti mi do fa re so mi la fa ti so do re fa doลาทีเรโดตรงไหมเนาะ
ก็เป็นเอ็กซ์ไซส์ของคู่ที่6ต่อไปคู่ที่7ยากที่สุดแล้วอันนี้ขอบอกก่อนนะว่าไม่รู้ว่าจำมาถูกหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเอ็กซ์ไซส์ที่ใช้ทำสำหรับตอนที่เรียนสมัยมัธยมเด็กมากๆเลยคราวนี้คู่7เนี่ยเป็นคู่ที่ร้องยากที่สุดแล้วก็เป็นคู่ที่ไม่ชอบที่สุดเลยเพราะว่ามันกระโดดดึงพอคู่8เลย2คู่สุดท้ายจะเป็น2คู่ที่ยากแบบมหันต์มากเพราะฉะนั้นฟังดีๆแล้วก็นั่นแหละค่ะฟังดีๆคู่7นะคะลองฟังก่อนนะโดที่เรดูมีเรฟาหยุดมีฟาว่าตัวนี้มันจะถูกหรือเปล่านะแต่ว่าพอเช็คแล้วก็พอไปได้ลองฝึกดูนะคะคู่ที่7อ่ะอีกรอบหนึ่ง3 4 Do Ti Re Do Mi Re Fa Mi Fa Re Mi Do Reแบบไม่ช่วยแล้วก่อนร้องพยายามคิดด้วยว่าโน้ตต่อไปคือตัวอะไรนะเพราะมันจะเริ่มเป็นโน้ตกระโดดแล้วเพราะฉะนั้นพอกระโดดขึ้นเนี่ยความยากในการกระโดดเนี่ยก็จะยากขึ้นถ้าเราร้องโน้ตกระโดดได้ง่ายได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นฝึกเยอะๆขึ้นกับการเอาไปใช้ในร้องเขาเรียกว่าเอาไปร้องกับเพลงที่เป็นเพลงจริงๆมันก็จะทำให้เราร้องได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราแม่นในโน้ตที่เป็นกระโดดแล้วนะคะช้าลงนะ1 2ยากให้แบบท
เท่าๆกันเลยแต่ว่าถ้าร้องได้จะร้องเพลงที่มันกระโดดเป็นออกเทฟได้อย่างเช่น Somewhere Over the Rainbow จะเป็น Somewhere อย่างนี้นะคะก็ลองฝึกกันนะคู่ที่8คู่สุดท้ายแล้วถ้าเราร้อง8คู่นี้ได้ไม่มีอะไรฆ่าเราได้1มาฟังก่อนนะมันจะไม่เหมือนกับคู่2คู่3คู่4คู่5คู่6นะคะ7กับ8เนี่ยเป็นคู่ที่เวลาร้องเนี่ยมันสิบกันแบบเยอะหน่อยอันนั้นมันขึ้นแล้วก็ลงใช่ไหมคะถ้า7กับ8เนี่ยมันจะตลบตลบขึ้นตลบตลบลงเลยนะคู่8ฟังก่อนนะคะโด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 วันนี้คู่3วันนี้คู่4 5 6 7 8เมื่อไหร่ที่ซ้อมได้ถูกคู่แล้ว
อย่าแบ่งนะว่าคู่นี้ฉันไม่ชอบฉันไม่ร้องงั้นเราจะร้องไม่ได้นะคะคู่นี้ฉันชอบฉันร้องตลอดเลยคู่สองคู่สามมันง่ายมากเลยไม่เอานะฝึกซ้อมทุกวันอาจจะทำเป็นชาเลนจ์ก็ได้สมมติว่าซ้อมครบละ7ใช่ไหมเสร็จ7คู่2 3 4 5 6 7 8 7คู่7วันวันต่อมาทำเลยจับฉลากเลยวันนี้จะสอบคู่นี้เราฝึกซ้อมตัวเองแล้วเช็คดูว่าตัวเองร้องได้ไหมเดินเกิดกันกดเช็คโน้ตที่เป็นโน้ตนะคะถ้าอยากฝึกช่วงเสียงก็อาจจะเพิ่มอย่างนี้ก็ได้ลองเป็นคันคูก็ได้เพื่อฝึกเรนจ์ตัวเองให้กว้างขึ้นเนาะโอเคก็สำหรับวันนี้หรือว่าขั้นตอนการฝึกซ้อมขั้นคู่ตั้งแต่คู่2ถึงคู่8ก็จบแล้วนะคะก็ใครที่ชอบนะคะก็ติดตามพวกเราได้ใน New Entry Vocal Studio กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ